ฮลโหลซับนี่ฮอสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับตอนนี้พันคนมาอยู่ที่สตูดิโอใหม่ของผมนะครับวันนี้ก็เลยจะถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการทำสตูดิโอนี้นะครับเป็นบันทึกส่วนตัวเป็นไดอารี่นะครับบวกกับอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนๆอาจจะได้ไอเดียกลับไปนะครับว่าจะเริ่มทำสตูดิโอหรือว่าจะทำสตูดิโอที่บ้านหรือว่าที่ห้องนอนหรือที่ต่างๆนะครับอาจจะได้มีไอเดียในวันนี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าสตูดิโอนะครับผมก็จะไปที่อีเกียบางนาครับเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นต้องมีที่สุดก็คือโต๊ะเก้าอี้นะครับโอเคไหมโต๊ะเก้าอี้ก่อนนะถ้าเกิดไม่มีโต๊ะเก้าอี้เราก็จะถ่ายวิดีโอวางสินค้าวางของไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยตรงนี้เราจะซื้อโต๊ะหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นเก้าอี้นะครับมาในส่วนผมจะเลือกเฟอร์นิเจอร์อะไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันที่อีเกียกันได้นะครับไปสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงอีเกียแล้วนะครับอีเกียบางนานะครับตอนนี้อยู่ในโซนโชว์รูมนะแต่ก็จริงๆมันมีในใจแล้วพวกเก้าอี้พวกโต๊ะพวกตู้พวกเนี้ยมีในใจแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูโชว์รูมที่เขาจัดไว้ให้ก่อนนะเพื่อจะได้อินสปิเรชันว่าเราจะจัดห้องเป็นยังไงนะครับเย็นสบายคนเยอะมากแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของตู้แล้วนะฮะตอนนี้เราได้ตู้ที่เราอยากได้แล้วก็คือตู้ตัวนี้นะฮะเป็นตู้คู่นะแต่สีแบบสีเป็นสีนี้สีน้ำตาลตอนนี้กำลังจดรหัสอยู่นะแล้วก็ต้องมีการใส่ลิ้นชักเพิ่มใส่กล่องเพิ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยตอนนี้ก็พยายามใช้จินตนาการทั้งหมดที่มีนะครับในการดีไซน์ตู้ของเราเองนะครับตอนนี้ซาบี้กำลังจดอยู่จดรหัสสินค้าฮัลโหลซาบี้ทำไรอ่ะบ้านเฮ้ยเกียร์นะฮะเกียร์นะเกียร์นะเดี๋ยวช่วยตามช่างมาซ่อมดูทีวีเสียวทดาตอนนี้อยู่ในโซนของโต๊ะนะครับโต๊ะที่เราใช้ต้องเป็นโต๊ะแบบเทเบิลท็อปนี้นะครับเอาไว้รีวิวของแล้วก็วางของได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มันจะต้องเลือกท็อปที่เหมาะกับเราด้วยนะครับเหมาะกับห้องด้วยโมเดิร์นโทนอะไรเงี้ยตอนเราอยู่ในฉากแล้วมันจะได้โดดเด่นขึ้นมานะครับในฉากที่มองไว้ก็จะประมาณแบบนี้เทเบิลท็อปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ดีขาสวยมีหลายแบบนะครับลองเลือกกันดูอะไรซะพี่ตัวนี้มัน120 60นะคะข้างๆ157ค่ะมันก็ต่างกันไปมาแต่เราก็ลงไปดูขนาดมันมีตัวอย่างให้ดูเนี่ย106เนี่ยโอ้นี่60 120นี่ครับ60 120ใช่120ตอนนี้ก็อยู่ในโซนเก้าอี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่ผมเลือกนะครับเอาไว้เป็นเก้าอี้รีวิวนะครับไม่ต้องหรูหราอะไรมากนะครับก็แค่นั่งเองนั่งเฉยๆนะครับตอนนี้ก็เลือกตู้โต๊ะเก้าอี้นะเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมน3อย่างนะครับในการทำสตูดิโอเนาะมีโต๊ะมีเก้าอี้เอาไว้สำหรับรีวิวไว้ทำแบบถ่ายคลิปแล้วก็มีตู้สำหรับเก็บของอุปกรณ์ต่างๆนะครับประมาณนี้แหละส่วนอย่างอื่นก็อยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่าจะแอดดิชั่นอลยังไงต่อไปผมจะหาพรมนะครับพรมที่วางไว้ใต้โต๊ะนะครับใต้โต๊ะรีวิวตอนนี้ยังไม่เจอเลยโอเค A1 นะครับโพรมวันนี้เจอแล้ว A1 ใช่นี่หรือเปล่าดาริงใช่หรอดูยาวเป็นช่องอ่ะอันนี้แหละใช่ไหมท่านจันน้อยก่อนนะโอเคใช่นี่ใช้ได้2ด้านนะครับด้านนึงจะเป็นสีดำด้านนึงจะเป็นสีขาวนะครับ จะพี่หักรถดิหักรถเชี่ยโคตรยาว
ตอนนี้เราก็ได้เดินอีเกียช้อปปิ้งกันเสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับสตูดิโอในวันนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ฟู้ดคอร์ทอีเกียนะนี่คืออาหารที่มากินวันนี้แล้วเดี๋ยวจะตัดภาพอีกทีไปอยู่ที่สตูดิโอเลยแล้วกันนะครับเราจะไปเริ่มประกอบเฟอร์นิเจอร์กันนะครับแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าวันนี้ผมซื้ออะไรไปบ้าง นะครับกลับมาถึงห้องแล้วนะครับแล้วก็ได้ขนข้าวของมาดูนี้ตรงนี้จะเป็น1โซนนะครับแล้วก็ข้างหลังมี1โซนปมยาใหญ่มากกลับมาสักทีครับร้อนเหนื่อยแล้วก็มึนมากๆเลยยกของแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับคลิปนี้ก็คงต้องปิดกันตรงนี้ก่อนครับกลัวทุกคนมันจะยาวไปแล้วก็ทุกคนจะเบื่อนะครับเดี๋ยวไว้ประกอบอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP แรกนะครับมือใหม่หัดทำสตูดิโอนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย